ออกขออนุญาตแจ้งสักนิดหนึ่งเมื่อวานมีประตูรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวขัดข้องเปิดขณะวิ่งบนรางส่งผู้โดยสารเหรอช่วงสถานีปุณวิถีบางจากอะค่ะไหนดูซิประตูมันเปิดแล้วผู้โดยสารก็อยู่บนรถเหมือนกับเจ้าหน้าที่รถไฟนี่ต้องมายืนไม่ให้ผู้โดยสารไปอยู่ใกล้ๆประตูกันเอาไว้เพราะถ้าร่วงลงไปเป็นอันตรายคือมันไม่ได้เปิดแล้วรถไฟอยู่นิ่งนะคะวิ่งไปด้วยเปิดไปด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนบอกโอ้โหนี่โชคดีนะไม่ใช่ช่วงเวลาหนาแน่นเร่งรีบเลยไม่มีใครเปิดเองเหรอประตูเปิดรับลมเหรอนี่ค่ะท่านผู้ใช้ TikTok ท่านนี้ที่โพสต์บอกว่าเมื่อคนซวยๆอย่างฉันมาขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเลยซวยไปด้วยนี่คือความเห็นเนี่ยเป็นต้นว่าเปิดอะไรนะ20บาทเปิดประตูรับลม40บาทเปิดแอร์บอกนี่จ่าย50บาทเลยได้รับทั้งแอร์ทั้งลมนี่นี่ถ้าเป็นช่วงเย็นนี่ไม่อยากจะคิดถ้าเป็นช่วงผู้โดยสารหนาแน่นเนี่ยต้องไรบางรายก็บอกนี่ถ้าเป็นช่วงหนาแน่นนี่เขายืนพิงประตูนะใช่แล้วอะไรมันก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะบางคนก็บอกรถไฟฟ้าเปิดประทุนอ่ะเพิ่งเคยได้ยินสิ่งที่เธอจินตนาการไว้ได้เกิดขึ้นแล้วน้องใบเปิดไฟวิ่งไปมันก็น่ากลัวนะเพราะมันเร็วไงชีวิตกลัวแล้วเราก็กลัวมันมีแรงดูดอะไรมันดูดออกคือพูดคนที่อยู่บนรถบอกว่าคนโพสต์บอกแทบปลิวเหมือนกันนะใช่มันลมมันเข้ามาขอบคุณชมครับ